ันเทศสิเป็นหนึ่งวันในไล่ตัวแต่เลยฮัลโหลคุณร้องไห้หรือดีใจลูกน้องคุณอยากกินขนมอันนี้ไงนี่ไงของน้องเลยโอเคสวัสดีครับน้องคุณสุดหล่อสวัสดีครับครับผมกันเลยครับผมน้องคุณน้องคุณมัมมัมน้องมาทานข้าวแถวบ้านนะคะพี่ค่ะเป็นร้านคาเฟ่แถวเรืองนกทาค่ะอร่อยแล้วลูกฮะสวัสดีครับคุณรออร่อยไหมครับน้องคุณชื่อร้านอะไรนะพี่โกดังข้าวมากับเพื่อนค่ะ1คนอารมณ์ดีเลยมีงานอีกพรุ่งนี้ค่ะพี่ๆค่ะพรุ่งนี้น้องคุณแม่และน้องคุณจะเดินทางไปขอนแก่นนะคะมีงานไลฟ์สดพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวไงได้เลยอย่าเดี๋ยวเอ็มจะลงอีกทีในเพจหรือใน Facebook นะคะ น้องคุณอร่อยจะลองเหรอลูก อร่อยครับ น้องชอบโม้อะไรครับสุดหล่อพี่ถามน้องคุณโม้อะไรลูกนั่นน้องคุณเดินทางมากรุงเทพบ้างจ้ะยอมจะไปกรุงเทพวันที่หลังจากเสร็จงานวันที่1ก็ลงไปกรุงเทพเลยไปขายอะไรครับวันนี้ไม่ได้มาขายอะไรนะคะพี่ค่ะวันนี้มาทานข้าวกันเนาะขอนแก่นเดี๋ยวเอ็มจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนะคะน่าจะเย็นนี้น้องคุณอร่อยบอกเป็นใดพอค่ะจริงค่ะทุกคนค่ะเสียงดีจังเลยครับน้องคุณจมยังเนาะไปใหญ่กังหน่อยกินเลยฮะได้น่าสิกินอีกอยู่นะแต่ว่ากับกินตอนนี้บ้าเอาไว้บางหน่อยเลยก็ได้
สวัสดีนะคะทุกคนเอ็มน้องคุณค่ะน้องคุณพูดอะไรครับหรือร้องเพลงน้องคุณบ่นอะไรลูกพี่ๆเขาถามนอนเพิ่งตื่นค่ะพี่ๆค่ะน้องเพิ่งตื่นแล้วก็เลยพาน้องมาเที่ยวขออนุญาตถามนะคะตอนนี้แม่ไม่ได้ทำกับประเทศใช่ค่ะตอนนี้เลี้ยงน้องค่ะเลี้ยงน้องคุณอย่างนี้เลยเกิดจังขวัญเป็นไงคะยอขอบคุณค่ะพี่ค่ะพรุ่งนี้น้องจะมีไลฟ์สดประมาณ6 โมงนะคะเดี๋ยวยังไงเอ็มจะแจ้งรายละเอียดอีกทีน่าจะเป็นเพจน้องขอโทษนะคะก่อนมีน้องไม่ขายเสื้อผ้าใช่ค่ะถ้าจะปักตะกร้าต้องมีสินค้าด้วยนะคะไม่งั้นจะตะกร้าจะเปลี่ยวไม่ตักตะกร้บีดูให้หน่อยพูดตักตะกร้าอะไรไหมคุณดูตรงไหนคุณมีตะกร้าอะไรไหมเด็กกันค่ะไม่มันมีตะกร้าไหมพี่เขาบอกว่าถ้าปักตะกร้าเราบริโภคสินค้าตะกร้าสิบเดือนอย่างไรนะถ้าปักตะกร้าแล้วบริโภคสินค้าตะกร้าสิบเดือนเออว่ะแต่มึงยังไม่ปักไม่ใช่เหรอมอบลูบ่ได้โกรธบ่ได้เนี่ยไม่ปักไม่ใช่เหรอมอบลูบ่ได้มันมี2ตะกร้าเอ้ามึงปักตะกร้าอยู่ตะกร้าดานิกอ๋อเหรอเออลงไม้ด้วยล่ะเอ้าแล้วลงเลยเห็นไหมมึงมีสินค้าโชว์อยู่อ่ะจ้ะบ่ได้มีแล้วบ่ได้มีกะอยู่บ้านเอาลงไหลไหมล่ะขึ้นไหมถ้ามันเป็นโคดของตอกๆนะอ๋อเหรอคะงั้นต้องลงก่อนใช่ไหมคะพี่คะเพราะไม่มีสินค้าโชว์ไม่มีอื้อจริงไหมไม่ลงเลยทานข้าวกับน้องค่ะมากินข้าวค่ะพี่ๆค่ะจะกินชิชุบอย่างบ้านเล็กแล้วอย่างพลอกแม่เอ็มมีแฝดจริงไหมจริงค่ะเมย์บอลเลี้ยงลูกกับบ่เมื่อยค่ะพี่ๆแต่ว่ากับต้องปรับตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพรุ่งนี้น้องและแม่จะเดินทางไปขอนแก่นนะคะแล้วก็จะมีงานไลฟ์สดตอน6 โมงเย็นนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะคะอุ้มท้องมา9 เดือนแต่ออกมาเหมือนพอ 100% ติดจุ๊บๆใช่ค่ะน้องคุณติดมากเลยค่ะตกเรื่องวันที่1อะไรใช่วันที่1ไลฟ์สดเวลา6 โมงเย็นรายละเอียดสินค้าเดี๋ยวยังไงเอ็มจะแจ้งไปทางเฟซหรือไม่ก็เป็นเพจน้องนะคะกำลังใจให้แม่นะคะขอบคุณค่ะ
วันที่2ไม่มีงานค่ะวันที่2เดินทางไปกรุงเทพค่ะน้องคุณถามมาหาแม่หน่อยน้องคุณครับคุณครับจริงๆมันไม่ใช่ที่เที่ยวนะคะแบบมันเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่ว่าใช่ไหมอ๋อมันมีสถานที่ถ่ายรูปด้านในแต่ว่าอันนี้เอ็มพาน้องมาทานข้าวเฉยๆค่ะตอนนี้บ่ทันตกค่ะพี่ๆฝนบ่ทันตกแต่ว่าอาจจะตกคิดว่าอาจจะตกมื้อนี้สลามดีเอ็มไลฟ์คุณแม่ของเมื่อวานค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะเมื่อนแม่แถน้องคุณใช่ไม่สนใจแม่เลยเดี๋ยวแม่ก็หน่อยน้องคุณนิ่งมากปกติเอ็มอยู่ยะโสหรือกทมครับจริงๆเอ็มอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กเลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็มันมีช่วงโควิดเอ็มเลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านก็ชอบก็เลยอยู่ยาวเลยค่ะน้องคุณครับหันหน้ามาให้พี่ๆดูหน่อยลูกน้องคุณครับหันหน้าน้องคุณกินขนมครับขนมอันนี้นะครับน้องคุณมีความสุขมากไม่สนใจไหมไม่ใช่ค่ะพี่ไปเชียร์ใส่น้องมากโกดังครับประแพทครับมาเล่นโกดังครับผมโกดังครับน้องสีชัยกุลนะอยู่หม่องเลยแสบบอลูแสบครับแม่ไปกรุงเทพเรามีอยู่กี่วันคะยังไม่แน่ใจค่ะพี่ๆค่ะแต่น่าจะอยู่นานอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์แม่อยู่ยะโสอำเภออย่างคะอยู่อำเภอเลิ่งนกท่าค่ะพี่ๆต้องเจ้าคนงงจังเลยอย่างงอแงค่ะไปกรุงเทพปีกว่าสวนกันอีกบอกว่าสิเมื่อบันเอากลับเมื่อใดเอ็มไปมืออื่นเอ็มมืออื่นเอ็มไปคอนแกนแล้วกันเลยยิ่งเหงาลงกรุงเทพเลยเพราะว่ามีงานแม่เอ็มอยู่เลิกบ้านยังค่ะเอ็มอยู่บ้านหนองยางค่ะแม่บ้านหนองยางห้วยสะเบะน้องคุณเริ่มงงไงแล้วของเล่นเขาหลังจากวันที่2ที่3นี่แหละส่วนกันอีกแล้วน้องคุณชักส่วนกันอีกอีหลีเอ็มไปมืออื่นกันเลิกยิ่งง่ายไปลงเดียวได้กับแบบอะไรลูกอุ๊ยอย่าอุ๊ยน้องคุณยังหมอกแม่เหรอน้องคุณเออเอามาแม่ใส่ให้ใส่ได้ไหมนะใส่ได้ไหมนะใส่ได้ไหมนะอะดูสิให้พี่ๆเขาดูสิอยากหมอกแม่ไม่ใส่
อันนั้นคุณใส่ได้ไหมนะหมวกน้องก็มีแต่ว่าน้องไม่ชอบใส่นะพี่จีครับผมหล่อไหมครับมามาแม่ใส่พี่สาวลูกตอนนี้แม่ติดน้ำคุณมาเลยนะลูกใช่ค่ะมาทานข้าวแถวๆบ้านนะคะแม่ดูแลผิวน้องยังไงน้องขามากน้องมีทาครีมทาโลชั่นของยี่ห้ออะไรนะของเด็กอะค่ะพี่ยี่ห้ออะไรอองฟองหรืออะไรหนูก็จำไม่ได้ละอองฟองใช่ค่ะตัวนั้นแหละเป็นเอ็กซ์ตร้าเซรั่มใช่ค่ะเป็นของใช่ค่ะแบรนด์ออฟฟองไปขอนแก่นทำไมเหรอคะมีงานเหรอใช่ค่ะมีงานวันพรุ่งนี้นะคะมีไลฟ์สดขายสินค้าตอน6โมงเย็นค่ะพรุ่งนี้ปังๆนะคะขอบคุณค่ะทำดูแม่แอมกับน้องคนทุกไลฟ์เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี 1,000 คนค่ะรอจ้ะแม่แอมคุณมาดึงของแม่แม่ได้ใส่ลูกกะน้องคุณทำอะไรลูกดูจุกพรุ่งนี้แม่เดินทางแต่เช้าเลยเหรอคะก็สายอะค่ะพี่ค่ะน่าจะประมาณสัก10 โมง 11 โมงประมาณนี้ไปถึงนู่นประมาณ14:00ขายของประมาณเยอะค่ะเยอะจนขอบคุณค่ะมักลาตาแพงค่ะพรุ่งนี้ไลฟ์ขายอะไรคะเดี๋ยวเอ็มจะแจ้งอีกทีในเพจนะคะหรือไม่ก็เป็น Facebook เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเอ็มแจ้งอีกทีนะคะอยู่ไหนคะแม่ตอนนี้อยู่โกดังข้าวค่ะใช่ค่ะโกดังข้าวเรืองนกพาค่ะอุ้ยหนูพูดชื่อแอปมันต้องเป็นบอกว่าบ้านขอนแก่นยโสห่างกันกี่โลครับประมาณจากโลประมาณ300ป่ะจะทำแก่นเนาะใช่ประมาณ300โลค่ะพี่ค่ะจริงๆเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะขอนแก่นกับยะโสแบะใช่ค่ะแม่ขับรถไปกับน้องเหรอคะขับรถแม่ไม่น่าขับค่ะแต่ว่าจะให้พี่เป็นคนขับให้ค่ะเ
ป้าปุ้ยไปไปป้าปุ้ยรอบนี้ว่าไปค่ะป้าปุ้ยว่าไปมีแต่ยายไปค่ะเป็นคนก็ทักทายทุกคนไปนะคะน้องคนอันนี้ตุลอคุยกินจังเลยพายายไปเที่ยวกรุงเทพนะหมอแม่จ้าวัดวัดสิพายายายเพิ่นไปหาอ๋อมีก็อามีนะเบย์ผู้หญิงยืนฝั่งนี้น้องจะได้มองอันนี้ลูกวีมันตกอีกแล้วยืน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 ก็เอาหมดแล้วเหรอเบย์เอ้ยอย่าแม่เทใส่แก้วกันเข้าขวดน้ำเอ้าลูกไม่เล่นอย่างนี้ค่ะแม่จับแม่ไว้อย่างนี้จับแม่ไว้พี่พี่คันหนูอ่านไม่ทันแม่เอ็มพักบ้านที่สาวที่กรุงเทพเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวมันหล่นลงหันมองพี่แต่คุณไปเยี่ยมหน่อยครับมาทานข้าวครับอยู่โกดังข้าวเรื่องลูกค้าครับคุณแม่เนาะคุณเริ่มทานข้าวแล้วยังทานแล้วค่ะอันนี้ขนมเนาะเกินไปครับลูกมันไม่ให้ชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นหนึ่งหยิบชิ้นหนึ่งลูกง่วงนอนหรือเปล่าอ่ะน้องเพิ่งตื่นค่ะน้องเพิ่งตื่นไม่ทานลูกอันนี้ไม่ให้ชิ้นหนึ่งเขาน่าจะไม่ชอบนั่งอยู่เฉยเพราะว่าปกติน้องอยู่บ้านน้องจะเกาะจะปีนเกาะยืนอะไรอย่างเงี้ยเองได้เริ่มได้แล้วอะค่ะเขาเลยไม่ชอบนั่งอยู่กับที่แต่ว่าก็แม่มากับเพื่อนค่ะแล้วก็มีน้องคูณแล้วก็มีเพื่อนสวัสดีค่ะน้องคูณบาย
ีอะไรครับเป็นขนมค่ะพี่สำหรับเด็กเลยตัวนี้เป็นของเกาหลีตัวนี้เลยนะคะมันเหมือนข้าวเลยนะคะพี่ค่ะตัวนี้เด็กทานได้เลยละลายในปากยิ้มหวานให้ป้าป้าหน่อยลูกเอายิ้มโชว์เร็วเอฟซีน้องคุณครับขอบคุณครับยืนละลูกจ๊ะเอพอเขาเริ่มเกาะยืนได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ชอบนั่งอยู่กับพี่ค่ะพี่ค่ะอ่ะอันนี้ลูกพี่นั่งกันแน่น้องคุณอย่าเล่นแบบนี้นะน้องคุณโทรศัพท์แม่ตกแล้วนะคะนี่คนนี้ใครอ่ะลูกเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะใช่น้องคุณไหมเนี่ยใช่น้องคุณไหมเนี่ยใช่น้องคุณไหมใช่น้องคุณไหมลูกทุกวันเลยค่ะจึม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 ชื่อน้องคุณเฉยๆหรือเจ้าคุณคะแม่เอ็มจริงๆอ่ะตอนแรกเลยเอ็มตั้งชื่อให้น้องอ่ะชื่อน้องเจ้าคุณแต่พอน้องคลอดได้ประมาณ10วันนะคะน้องก็เข้าโรงพยาบาลแบบไม่สบายป่วยนะมันเหมือนเข้าอื่นอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบว่าแบบสูงปวดเอียงประมาณนี้ในผู้เฒ่าโบราณพันวานะบ้านเฮานะก็เลยให้ซื้อน้องคุณซื้อค่ะเพราะว่าน้องคลอดได้ประมาณ10วันน้องก็เกือบเข้า ICU เลยไม่สบายหนักมากๆแล้วผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเหมือนกับเพิ่นถือเพิ่นแบบว่าเพิ่นแบบเพิ่นถือแบบว่าซื้อแบบสูงไปจังซี่นะเป็นเจ้าคํามีคําว่าเจ้าเป็นหนูกับพ่อหนูก็เลยว่าเอาซื้อเป็นน้องคุณซื้อก็ได้ค่ะอยู่จังหวัดไหนคะน้องคุณอยู่ยโสธรค่ะอยู่อำเภอเลิงนกทานะคะช่วงน้องเข้าเรียนแม่จะให้น้องเรียนกรุงเทพไหมครับไม่ค่ะพี่หนูจะให้เรียนที่เลิงเลย
หนูดูโรงเรียนไว้แล้วค่ะจ๊ะเอ๊จ๊ะเอ๊พี่ก่อนมัมมัมกู๊ดบอยนี่ของเธอน้องคุณมาทานข้าวอยู่นี่ใส่ที่โกดังข้าวนะคะน้องเลี้ยงง่ายไหมคะจริงๆเลี้ยงง่ายนะคะเพราะว่าน้องตื่นเป็นเวลาแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแล้วก็นอนก็เป็นเวลาเอฟเสื้อแม่ค่ะอุ๊ยพี่ๆค่ะหนูว่าจะมาแบบไลฟ์ขายเสื้อผ้าที่แบบว่าหนูใส่ไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้แบบน้ำหนักขึ้นเยอะแล้วเมื่อก่อนเป็นคนตัวเล็กมีแต่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆดีๆแล้วก็สภาพแบบ 90% เลยแต่บางตัวก็ไม่เคยใส่อย่างเงี้ยค่ะเพราะเมื่อก่อนหนูตัวเล็กมากไซส์ S เลยแล้วก็เยอะมากค่ะเพราะเมื่อก่อนหนูเป็นคนชอบแต่งตัวแต่ทุกวันนี้ก็คือไม่แต่งเลยแต่งให้แต่น้องคุณรอค่ะจริงๆหนูอ่ะต้องหาเวลาหรือออกมาแล้วก็อาจจะมีไลฟ์ขายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสภาพแบบบางตัวไม่เคยใส่บางตัวก็แล้วเอ็มเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบครั้งสองครั้งก็คือไม่ใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อก่อนเสื้อผ้าที่เอ็มใส่ก็คือตัวเล็กซึ่งตอนนี้เอ็มใส่ไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักขึ้นหลังคลอดน้องน้ำหนักกับใครเลยน้องหรือบ้านตัวเองครับอยู่บ้านยายค่ะอยู่กับแม่แล้วก็หนูแล้วก็น้องไม่ชอบเกี่ยวกับดิ้นนอนหลับแน่นไฟเบอร์หรือแบบยาอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าแล้วไหมหนูจริงๆหนูไม่ควบคุมอาหารเองค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าช่วงเลี้ยงน้องแล้วน้องทานนมแม่แค่1เดือนแรกนะคะหลังจากนั้นก็นมผม 100% เลยแล้วหนูก็เลี้ยงน้องก็เลี้ยงคนเดียวอย่างเงี้ยมันเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วหนูก็กินพี่ทำตัวอีกแล้วเสียงดีไม่มีเปลี่ยนเดี๋ยวให้น้องเดินวนๆล่ะแถวๆนี้ก่อนฟังเสียงแม่มีพี่น้องกี่คนคะมีพี่สาว2คนค่ะครูชินจังน้องคุณมาหาอาชินจังหน่อยลูกคุณครูถึงขอนแก่นเหมือนอื่นมาเอาไปเลี้ยงเลยนะคุณครู
มาเอาน้องคุณไปเลี้ยงเลยนะมาเอาไปเลยนะครับเอาผมไปเลยนะครับคุณลุงเดินไปก่อนลูกเดินน้องไม่ชอบนั่งมาอยู่กับอาไหมลูกคุณครูต้องมันเลี้ยงมือหนึ่งก่อนนะต้องแบบว่าต้องมาลองงานหนึ่งวันก่อนนะคะคุณครูคะซีเอ็มน้องคุณครับขายไหมคะแม่ไม่ไปทำอะไรขอนแก่นครับพรุ่งนี้เอ็มมีไลฟ์ขายสินค้า6โมงตรงนะคะ6โมงของถึงขอนแก่นพรุ่งนี้น่าจะประมาณบ่าย2คุณอาชินจังไปหรือยังนะใช้แอปอะไรคะมีดอกไม้ทัดหนูหนูก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาให้อ่ะค่ะพี่ๆค่ะนี่จะพากันเสียงกันอีกแล้วเหรอคะทานข้าวยังคะทานแล้วค่ะเตรียมเอฟเลยพรุ่งนี้น้องคุณอยู่นี่ค่ะน้องคุณดูนกอยู่น้องคุณจะมาแบบว่าป้าคงเรื่องพรุ่งนี้ขายสินค้าอะไรครับน่าจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องได้ตรงไหนของแม่บ้างคะหน้าเหมือนพ่อมะจริงค่ะแม่น้อยแล้วแม่เลี้ยงน้องคุณได้น่ารักมากชื่นชมเลยอ่อนโยนน่ารักนับเต็มก่อนนะอุ๊ยน้องคุณก็จะไปปั่นเพลงนะแต่เหมือนกันนะครับพุ่งพรุ่งนี้อาไปตัดสินการแข่งขันประกวดดนตรีหนองบัวลำพูนะน้องคุณไปแค่วันเดียวเองนะอาชินจังแม่อายุเท่าไหร่คะ29ค่ะว่าสิฝากคุณคู่เลี้ยงน้องคุ้นเนี่ยอยู่นี่น้องคุณไปกับอาชินจังไหมลูกไปไหมครับลูกจะรีบกลับมาให้ทันครับได้เลยครับน้องคุณรออยู่น้องคุณยังนอนขอนแก่นวันนึงนะคะแล้วก็เดินทางพรุ่งนี้เช้าของวันที่2วันที่2สิเดินทางไปกรุงเทพนะคะพี่เอาน้องคุณไปหาพี่ๆสิแกมพี่แตมเลี้ยง1วันบันเทิงแน่นอนแม่เอ็มฝากเลี้ยงไปดูชุตตี้ใส่เต้นล่าสุดก่อนหลานจะโดนไหมน้องคุณก็ชอบเต้นนะคะพี่ๆชอบเต้นชอบฟังเพลงอื
ม่เป็นคนจังหวัดอะไรคะยโสธรค่ะอำเภอเริงนกทาน้องน้องคือกองทุกอย่างบุคลิกท่าทางโดยเฉพาะหน้าตาคือกันแฮงจริงค่ะพี่ดูพ่อกล้องใส่ชุดเต้นอยู่ใกล้กันเลยค่ะเราอยู่กันใช่ไข่ไม่ไกลเลยคนยโสเพื่อกันค่ะเอ็มอยู่บ้านหนองยางนะคะบ้านหนองยางห้วยสะเด็ดแม่เอ็มอายุเท่าไหร่คะเอ็ม29แล้วค่ะพี่ลีน้องคุณไปเดินดูนกนะคะพี่ๆเพราะว่าเมื่อกี้น้องอาจจะงอเงียนิดนึงเพราะน้องอ่ะเริ่มเกาะเริ่มแบบปีนเริ่มแบบไปเป็นนะคะน้องสิบ่มักนั่งอยู่กับทีบ่มักนั่งอยู่ซื่อๆเพราะน้องไปเป็นแล้วน้องอยากยืนอยากเกาะนั่นเกาะนี่อ่ะค่ะพอเอาน้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วน้องจะแบบไม่ค่อยแบบก็เลยให้เดินไปดูนกวันนี้แม่เอ็มไลฟ์ทำงานที่ไหนอ๋อจริงๆวันนี้ไม่มีนะคะแต่จะมีเป็นพรุ่งนี้ค่ะแม่เอ็มบ้านเดียวกันกับแม่คิงค่ะใช่ค่ะคุณแป๊บนึงได้ไหมน้องคุณมาเข้ากล้องแป๊บนึงได้ไหมลูกวึบวึบแป๊บนึงวึบมาแป๊บนึงวึบจุ๊บจ๊ะเอ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 จ๊ะไปดูนกได้ไปดูนกได้ไปดูนกตรงนู้นเลย